ไม่รู้ว่าจะไปขิงกันมาจากไหนนะครับ2โค้ชเกาหลีโมยับเลยครับคือถ้าแฟนตูดูบอลไทยเรียกโมเย็ดมาครับฝั่งของเวียดนามโค้ชปาร์คก็โมครับว่าเขาได้ทำการพาเวียดนามก้าวข้ามอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยส่วนฝั่งโค้ชเกาหลีของมาเลเซียอย่างคิมพันกอนก็ขู่ช้างศึกว่ามาไม้ไหนรู้หมดเตรียมไม่หมดแล้วเอาละในความโมของสองโค้ชนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นคลิปทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับยังไงฝากชาวตูดูบันไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตคอมเมนต์กันหลังจากจบคลิปนี้เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็สนับสนุนกันด้วยแล้วกันนะครับไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของตะปาร์คฮังซอก่อนเลยนะฮะกุนซือทัพดาวทองหลังจากพาทีมชาติเวียดนามเนี่ยเปิดบ้านสนามมีดิ่งนะครับแต่ไม่มีหญ้านะครับมีแต่ดินอย่างเดียวแฮ่ไม่ใช่สนามมีดิ่งสเตเดียมนะครับอัดทีมชาติอินโดไป 2-0 ก็เข้าไปรอในรอบชิงเป็นที่เรียบร้อยได้ทีมแรกนะครับหลังจบเกมนี่ก็โอ้โหโม้เลยฮะโอปป้ารู้สึกภูมิใจกับลูกทีมเอาชนะอินโดได้หลังจากเวียดนามมีสถิติไม่ชนะอินโดในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนานถึง26ปีก่อนเกมเนี่ยได้กระตุ้นนักเตะด้วยนะครับว่าต้องทำลายสถิตินี้เพื่อรุ่นน้องในอนาคตส่วนเรื่องที่ทำให้กลายเป็นประเด็นในอาเซียนเนี่ยก็จะมาจากที่ตะปาแกอยู่ก็พูดถึงวิธีการทำทีมชาติของแกนะครับที่ต้องเลื่อนหลีกอยู่บ่อยๆเพื่อให้ทีมชาติมีเวลาซ้อมเป็นเดือนเป็นเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่ไม่มีเวลาให้แก้ไขเหมือนทีมเยาวชนแกเลยเอาความสามารถของแกเนี่ยกับทรัพยากรที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างผลลัพธ์เท่านั้นส่วนข้อเสียของวิธีนี้แกก็ยอมรับตรงๆนะครับด้วยวิธีการเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถฝึกฝนแล้วก็ส่งเสริมผู้เล่นได้มากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นด้วยวิธีนี้หลังจากที่นักบอลพัฒนาด้านเทคนิคได้แล้วเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของนักบอลออกมาใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นในย่านอาเซียนนักเตะของเวียดนามเลยมีระดับสูงขึ้นจากประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพอแกพูดมาอย่างนี้แฟนบอลอาเซียนก็มีทั้งเดือดนะครับกับการยกตัวอย่างว่าอยู่คนละระดับของชาติอื่นบ้างส่วนบางกลุ่มก็ได้มีการนำมาถกกันต่อนะครับว่าไอ้วิธีปิดหลีกเพื่อทีมชาติแบบนี้มันดีจริงหรือเปล่าเพื่อนๆลองคิดยังไงก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์ดูแล้วกันแต่เอาเป็นว่าปิดหลีกอย่างนี้เจ๊งนะฮะส่วนบทสัมภาษณ์ของโค้ชจากแดนโสมขาวอีกคนนะครับที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือบทสัมภาษณ์ของคิมพันกอนนะครับกุนซือทรงอย่างแบดแต่ไม่แซดอย่างบ่อยทีมชาติมาเลเซียที่จะมาเยือนทีมชาติไทยวันนี้นะครับโดยสัมภาษณ์ของโค้ชนะครับก็บอกว่าแม้มาเลจะมีสกอร์นำอยู่1ประตูนะครับแต่การมาเยือนทีมชาติไทยเนี่ยต้องไม่ประมาทเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีอันดับโลกที่เหนือกว่ารวมถึงนักเตะ ก็ยังมีความสามารถที่ดีส่วนเรื่องการรับมือทีมชาติไทยนัดนี้เนี่ยแกบอกว่าสไตล์ฟุตบอลของมาเลเนี่ยเป็นทีมที่มีการเคลื่อนบอลอยู่ตลอดแล้วก็มีการครองเกมที่เหนียวแน่นแต่อย่างไรก็ตามครับแท็กติกทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งในแต่ละเกมด้วยส่วนกับนัดนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีแผนในใจนะครับถ้าหากแผน1ไม่สำเร็จก็มีแผน2แผน3ให้ใช้ได้ซึ่งนักเตะของแกเนี่ยก็เรียนรู้มาเป็นอย่างดีครับแล้วก็แกก็บอกว่าภูมิใจที่นักเตะสามารถทำตามแผนได้ด้วยนะครับพูดมาขนาดนี้ก็ต้องรอดูละครับว่าเกมคืนนี้1:30โค้ชคิมแกเนี่ยจะมีแท็กติกมารับมือทัพช้างศึกของเราได้ทุกรูปแบบตามที่พูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่านี่เป็นบทสัมภาษณ์จาก2โค้ชเกาหลีที่โม้เอาไว้ทั้งหลังเกมคนหนึ่งและก่อนเกมอีกคนหนึ่งแน่นอนล่ะครับว่าวันนี้1:30สิ่งเดียวที่แฟนบอลอย่างเราทำได้ก็ส่งเสียงเชียร์ในสนามหรือส่งกำลังใจไปเชียร์เพื่อให้ทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์กลับมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ติดตามก็ได้ทาง Mcord HD ช่อง30นะครับผมและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากจบเกมและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ